็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่ดูต้อนรับเข้าสู่แบบล็อกออนไลน์นะครับจากช่องตามสถานีใกล้เช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะมีเพื่อนๆนะฮะหลายคนนะขอกันเข้ามานะครับว่าเกี่ยวกับช่อง private ช่องที่4ช่องนี้นะฮะคำถามก็คือว่ามันเอาไว้ทำอะไรได้นะครับก็ดีเลยนะช่องนี้นะผมก็บอกก่อนเลยนะครับว่าหลายๆคนนะไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะปังซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด3ช่องนะฮะช่องแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับของกินนะครับที่เราใช้กันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเป็นวีนเป็นอะไรครับก็จะอยู่ช่องแรกหมดนะฮะหลายๆคนนะครับก็น่าจะรู้นะครับช่องที่2เนี่ยเป็นช่องสวมใส่นะครับหรือว่าเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ตามนะครับก็จะอยู่ช่องนี้หมดเลยนะครับช่องที่3เนี่ยเป็นช่องขยะนะไม่ว่าเราจะเก็บของจากคอนเทนเนอร์หรืออะไรก็ตามพวกอะไรเนี่ยก็จะมาอยู่ช่อง3หมดนะครับโอเคส่วนช่องที่4เนี่ยช่องไพรเวทช่องเนี้ยฮะหลายๆคนนะฮะยังไม่รู้นะว่าจะเอาไว้ทำอะไรช่องเนี้ยผมเรียกว่ามันเป็นช่องรวมมิตรนะครับซึ่งรวมมิตรยังไงเราสามารถนะครับเอาของช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยสามช่องเนี้ยไปรวมไว้ช่องเนี้ยได้หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องมากดแยกนะยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาบัตรทาป้านี้นะฮะไปไว้ผมก็แก้ลากมาแล้วก็มาวางแค่นี้เองมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ถามว่าของสวมใส่เนี่ยสามารถเอามาไว้ได้ไหมก็ไว้ได้ตามปกตินะครับก็คือมันเป็นช่องรวมมิตรนั่นเองครับซึ่งเราสามารถเอามารวมได้หมดเลยของสามช่องเนี้ยก็เอามารวมช่องไพรเวทเนี่ยได้หมดทุกอย่างเลยนะครับส่วนใหญ่นะฮะช่องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ต้องใช้แค่สามช่องเนี้ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะต่อการเล่นในช่องนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นพวก PT นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยช่องนี้สามารถทำประโยชน์ได้เยอะนะฮะมีประโยชน์ยังไงคือแบบว่ามันแล้วแต่คนคิดนะฮะว่าจะเอาของอะไรก็ได้นะฮะมาไว้ในช่องนี้ช่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกประเทศที่แบบว่ามีหลายแบบว่าเซตในการที่เราจะใส่อะไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นพวกเซตพวกน่าจะเป็นกันบอสกันเวทอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาของคือแบบว่าต่างๆมาไว้ในช่องนี้หมดเลยนะฮะก็มันจะดียังไงมันก็จะดีต่อสะดวกต่อการกดนั่นเองนะฮะเวลาเรากดใส่เนี่ยถ้าเกิดเราไปช่องสวมใส่เราก็จะเลือกใช่ไหมเพราะว่ามันแบบว่ามันจะมีของเยอะแยะมากมายเลยเราก็จะต้องมาแบบมาเลือกนะฮะว่าของที่นี้ใช่ของที่นี้ใช่ปะวะของที่นี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเสียเวลานะฮะในการใส่ของในตัวละครเรานะฮะก็เราก็ใช้วิธีนะฮะง่ายๆนะฮะก็คือแยกมาไว้เลยนะฮะแยกมาไว้ช่องนี้ให้หมดเลยช่องไรเวทก็คือให้มันรวมให้หมดเลยสมมุติว่าเราจะใส่เซ็ตกันเวทนะฮะแล้วก็เซ็ตกันเวทมีอะไรบ้างเราก็ลากมาไว้ช่องนี้ให้หมดเลยแล้วเวลาเราจะใส่เราก็กดคลิกแบบว่ารัวๆได้เลยคลิกใส่รัวๆได้เลยปุ๊บมันก็ใส่หมดแล้วปุ๊บมันก็คือเสร็จแล้วก็คืออันนี้ก็เป็นเซตนะครับก็เป็นคลิกเล็กๆน้อยๆนะฮะในการที่ใช้ช่องนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็ใช้หลายๆคนก็ไม่ได้ใช้นะฮะ Exit ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ถ้าเกิดมันแบบว่าไม่เยอะไม่อะไรมากเนี้ยช่องนี้มันเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีของเยอะนะฮะของแบบของในตัวเยอะมากเลยแล้วก็อยากจะแยกมาไว้นะก็ yes. ช่องนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่เราจะเอามันไปทำอะไรนะฮะก็วิธีก็ง่ายๆถ้าเกิดเราเอาออกเราก็แค่เอาคลิกออกมาเลยฮะก็เดี๋ยวมันก็จะแยกให้เราเองนะฮะของแต่ละอย่างไปอยู่ช่องไหนนะก็วิธีใช้ตรงนี้หลายคนก็รู้แล้วหลายคนก็ยังไม่รู้สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าบางคนก็ยังไม่รู้นะฮะว่าช่องนี้มันเอาไว้ทำอะไรหรอกนะฮะวันนี้ก็มาบอกกันให้แบบว่ากระจ่างไปเลยนะฮะส่วนตัวนะช่องนี้ผมเอาไว้ใส่ของพวกแต่ว่าเป็นเซ็ตนะฮะเป็นเซ็ตของแต่ว่าสวมใส่เสื้อผ้าผมไม่เป็นมาไว้เกี่ยวกับพวกของกินของอะไรนะก็ช่องนี้ส่วนใหญ่จะทำเป็นพวกแต่ว่าเป็นเซ็ตไปเลยนะ
เซตใส่ที่หนึ่งหน้าบอสชนิดอะไรอะไรยังไงเนี่ยเราจะไปก็กดใช้เดียวกดตุ่ม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 นะมันก็เข้าขาตัวเองได้หมดเลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะให้ความรู้เพื่อนๆหลายๆคนนะที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับฝากครับผมงั้นขอฝากนะฮะกิจกรรมนะฮะทางเซิร์ฟเวอร์นะฮะที่ได้ทำการจัดเอาไว้นะครับก็ Daily Login นะฮะณตอนนี้ก็ยังเข้าได้อยู่นะฮะก็ตรงนี้เลยนะครับ Daily Login ตรงนี้เพื่อสามารถเข้ามารับก็ได้นะฮะจนถึงนะฮะสิ้นเดือนนี้นะครับก็สำหรับใครที่มี ID เยอะๆเนี่ยเราก็นะฮะสามารถเข้ามารับไอเทมฟรีกันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับคนที่รับมาอยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนของรางวัลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ใครมีได้หลายดีเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันสามารถเดลหาตัวคนอื่นได้นะครับก็คือเดลเอามารวมไว้ตัวเดียวได้นะครับของรางวัลเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถได้ดูกันได้เลยณตอนนี้วันที่26 27ที่ผมลงคลิปตรงนี้ไปนะฮะก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ 3-4 วันนะฮะเผื่อใครจะไฟท์นะฮะที่จะสู้ขึ้นมานะครับตรงนี้เผื่ออาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้เล่นแล้วนะฮะแต่มี ID ว่างอยู่เนี่ยก็ขอ ID เพื่อนนะฮะเพื่อที่จะมาล็อกอินเอาไอเคมตรงนี้ไปใช้ฟรีจะได้เลยนะได้ข่าวว่าบางคนนะฮะใช้ถึง10 ID เลยนะรับของรางวัลณตรงนี้นะฮะจุดๆเนี้ยนะฮะเดลี่ล็อกอินตรงนี้นะฮะก็วิธีรับเนี่ยง่ายมากนะฮะก็คุณก็กดเข้าไปแล้วคุณก็พิมพ์รหัสนะฮะพิมพ์รหัสของ ID ของเราเนี่ยเองครับกดเข้าไปที่เราอินปุ๊บแล้วก็พิมพ์รหัสนะฮะอันนี้คือผมเข้าไว้อยู่แล้วเนาะมันก็จะไม่ขึ้นหน้าตาให้เราพิมพ์รหัสนะครับแล้วตรงนี้เขามีให้เราเลือกนะฮะเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นนะไม่ว่าจะเป็นที่เราต้องการที่จะให้ของรางวัลไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นั้นได้เลยนะครับณตรงนี้ก็หลายคนนะฮะก็จนมาถึงใกล้จะหมดอายุแล้วเนี่ยจังไม่รู้ก็มีอยู่นะครับเพื่อนผมคนหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมตรงนี้นะเนื่องจากไม่ค่อยเป็นคนติดตามข่าวสารของเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยฮะถ้าคนดูคลิปไปก่อนก็น่าจะมีคนทำลงไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ใครเผื่อใครนะฮะที่จะนึกสู้ขึ้นมานะตรงนี้ก็รับของรางวัลนะจะเป็น EP หรือจะเป็นพวกบูพวกไวนะครับใบวีวิงใบต่างๆนานคือเวลาเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราล็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะขึ้นว่าสำเร็จนะครับแล้วก็กดตกลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นใบ A ใบ AB นะที่แต่คนเนี่ยไปเก็บเลเวลคนเดียวเนี่ยพกใบ AB ไว้เยอะๆเนี่ยก็จะช่วยให้เรานะสะดวกสบายในการเก็บเลเวลเนี่ยได้เยอะนะของใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะจำเป็นนะครับในชีวิตของจำวันในการเก็บเลเวลนะครับของต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เวอร์มากนะฮะอาจจะอยู่กลางๆนะครับแต่ก็เป็นของที่มีประโยชน์ในการเล่นนะฮะพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็คลิกที่รูปภาพที่เราได้รับได้เลยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะฮะเราก็เข้า ID นะฮะล็อกอินในเกมนะครับไปที่โลเด็กนะฮะแล้วก็กดรับได้แบบง่ายๆเลยนะเราล็อกอินไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปรับทีเดียวก็ได้นะครับตรงนี้เนาะผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมฝากกิจกรรมตรงนี้ครับก็มีนะครับเพื่อนๆนะฮะหลายคนนะฮะผมนึกขึ้นได้นะครับว่ามีเพื่อนของผมเองนี่แหละที่ยังไม่รู้นะครับว่ามีกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็ถือโอกาสณตรงนี้นะขอฝากกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับหมดวันที่31เดือนนี้นะครับส่วนใครนะฮะไม่เข้าใจวิธีการทำแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ